ครับเข้าสู่ TDS Class A กันต่อนะครับตอนนี้ถึงรอบ16คันสุดท้ายแล้วไปดูกันดีกว่านะฮะแล้วก็จัดชาร์ตมาให้ว่าใครจะเจอใครบ้างในรอบนี้ครับแล้วก็มาถึงคู่แรกนะฮะระหว่างเพชรนันกังเจอกับผู้จัดครับเบิร์ดนะฮะจากพลังชนริฟทีมครับเพชรตีผ่านเข้ารอบมาผ่านคอลิฟายไปด้วยคะแนนร้อยเต็มนะฮะเป็นคันเดียวในงานนี้ที่สามารถทำได้ร้อยเต็มครับมาดูกันต่อฮะโอ้โหเพชรโยนมาฮะแองเกิลเต็มมากๆเบิร์ดก็ไม่ปล่อยฮะตามมาใกล้เลยโอ้โหในโค้งเล็กนี่เบิร์ดทำได้ดีมากๆนะเข้ามาชิดเพชรนะครับจังหวะสะบัดครับโอ้โหก็ยังทำได้ดีอยู่นะฮะต้องบอกเลยว่าสำหรับเบิร์ด SK พลังชนลูกทีมนี่จังหวะสะบัดที่ทำได้ดีทุกรอบจริงๆครับตั้งแต่คลาส B แล้วนะฮะเรามาดูเบิร์ดพลังชนลูกทีมดำบ้างฮะเพชรตามนะฮะโอ้โหโดนยืดนะฮะโดนยืดหน่อยๆนะสำหรับเพชรนะฮะแบบนี้เหนื่อยแล้วครับโดนยืดครับและในโค้งเล็กนี่เบิร์ดทำได้ดีด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหไม่เห็นแม้ทั้งหัวรถเพชรนะฮะเพิ่งจะมาได้ตอนสุดท้ายฮะแบบนี้ยากเลยฮะเป็นเบิร์ดจากพลังชนริฟทีมครับหรือเบิร์ด SK นั่นเองผ่านเข้ารอบต่อไปครับเบิร์ด SK ปัญหาดีครับรอบนี้ครับคือรอบต่อไปฮะระหว่างรอบนี้เป็นดีเจเดย์นะครับเจอกับน้องเอ็นดีสโตนครับเดทีทีจับเพราะว่าริฟทีมครับเป็นเอ็นนำก่อนนะฮะเดก็ไม่ปล่อยเลยครับสำหรับน้องเอ็นนะฮะเจอกันมาหลายรอบเหมือนกันฮะพยายามที่เข้าไปครับสำหรับดีเจเดย์นะฮะโอ้โหตามไม่ปล่อยนะฮะว่าพลิกกลับมามาดูตอนพลิกกันบ้างนะฮะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไม่ปล่อยจริงๆฮะเก็บทุกเม็ดเก็บทุกที่ฮะรอบนี้นะฮะก็ถือว่าดีเจเดย์ทำได้ดีมากๆครับเรามาดูที่รอบน้องเอ็นดีสโตนต่างกันบ้างจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นกล้องจากด้านบนรถของดีเจเดย์นะฮะปล่อยออกมาแล้วฮะโยนออกมานะฮะเอ็นตัดลายหน่อยๆแล้วก็โดนยืดนะฮะมาถึงโค้งเล็กตรงนี้เอ็นเข้ามาได้ฮะเข้ามาจี้ได้ในโค้งสุดท้ายตรงจุดสะบัดสุดท้ายนะฮะเรียกได้ว่าชิดเลยทีเดียวครับแต่ว่าผลจากทั้ง2รอบนะฮะในรอบแรกนี่ดีเจเดย์ทำได้ดีกว่านะครับผมขอให้ดีเจเดย์ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบ2รอบกันแล้วคือดีเจเดย์แล้วดีเจเดย์เข้ารอบทีมสนามแล้วก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะฮะมาถึงคู่นี้ครับ MTTT เจอกับปอนกระทิงแดง Racing Team ครับเป็น MTTT นะฮะนำก่อนครับโยนมาฮะโอ้โหปอนนี่เรียกได้ว่าชิดมากๆครับแล้วก็ยังกลับมาตามได้นะฮะในโค้งแคบนะฮะจุดสะบัดโอ้ยังทางอยู่ยังทางอยู่ฮะรอบนี้ในเรื่องของระยะห่างนะฮะยังไม่ถือว่าใกล้แล้วก็ไม่ถือว่าไกลนะฮะเราต้องมาดูครับรอบต่อไปที่ MTT เป็นฝ่ายตามครับความดุดันของ MTT มีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูในรอบตามครับว่าจะเป็นอย่างไรบอลออกน้ำไปก่อนครับสัมผัสมาตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ MTT ไม่ปล่อยเลยฮะปอนไปไหนเอ็นไปนั่นครับเข้าสู่โค้งแคบฮะเอ็นยังคงตามอยู่ครับใกล้เข้าไปฮะเรามาดูจุดสะบัดตรงนี้จะเป็นอย่างไรฮะโอ้โหคล้ายๆกับรอบแรกที่ผ่านมาฮะสะบัดตรงนี้แรงครับทำให้โอเวอร์แองเกิลนะฮะนี่แหละฮะโอ้โหพลาดไปตรงนี้อย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับ MPT นะครับแน่ๆเลย
ถ้าแบบนี้นะฮะเป็นคุณปอนจากกระทิงแดงเรซิ่งทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแล้วมาถึงคู่นี้นะฮะระหว่างอามาริโอนะครับเจอกับคุณง้วนครับจากคำโฮฮะเดี๋ยวดูอามาริโอฮะจะรูดกำแพงอีกหรือเปล่าคุณง้วนเสียจังหวะฮะโอ้โหตัดในและตรงเลยฮะอามาริโอก็ขับแบบสบายๆฮะนี่คุณง้วนเราตามนะเอาพลาดอีกฮะตรงนี้สะบัดกลับมาตรงนี้ในโค้งสุดท้ายอามาริโอยังทำได้ดีอยู่นะครับโอ้โหแบบนี้อามาริโอนี่เก็บคะแนนไปก่อนเลยอีกหนึ่งรอบนะฮะคราวนี้คุณก็เป็นคนนำบ้างครับแบบนี้ต้องหวังให้อามาริโอขับพลาดนะฮะแต่เรามาดูดีกว่าว่าตามของอามาริโอจะตามแบบไหนฮะโอ้โหคุณก็หนีบในมาเลยฮะอามาริโอก็ไม่ปล่อยครับตามไปเรื่อยๆครับคุณก็นี่ถ้าใครได้ดูใน YouTube นะฮะพาคุณโกตีนั่งมาแล้วนะฮะโอ้โหดูอามาริโอครับแทงเข้ามาแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอามาริโอนี่เคยได้อันดับที่3นะฮะจากสนามอิบิสุนะครับเมื่อปี2013ที่ประเทศญี่ปุ่นในงาน D1 ครับแต่สำหรับคู่อามาริโอกับคุณง้วนคำโฮนะครับก็เป็นทางอามาริโอผ่านเข้ารอบไปนะครับมาตอนที่คู่นี้นะครับคุณปอจาก iTech จินยูนะครับเจอกับคุณนนท์โอไดเอ็มสตอร์มครับงานหนักของคุณปอเลยฮะคุณปอก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้โหนนท์ไม่ปล่อยตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทครับตามจี้ไปครับสำหรับคุณนนท์นะไม่ปล่อยไปไหนเลยนะฮะโอ้โหแองเกิลของคุณปอจินยูนี่ไม่ธรรมดาครับเปิดแบบเต็มๆครับสะบัดแบบเต็มๆอีกฮะโอ้โหแต่นนท์จากเอ็มสตอร์มก็ตามมาได้ตลอดครับแบบนี้คุณปอเหนื่อยแน่นอนนะรอบต่อไปต้องตามฮะตามให้ชิดครับนนท์นำออกไปแล้วครับมาถึงคุณปอจะสะบัดครับสะบัดตามมายังตามได้ดีนะฮะแต่ระยะห่างมีพอสมควรนะฮะแตกต่างจากตอนที่คุณนนท์ตามครับแต่ตรงนี้ทำได้ดีฮะเข้ามาชิดจุดสะบัดอีกรอบเป็นยังไงยังมีระยะห่างอยู่นะฮะแบบนี้กรรมการจะว่ายังไงครับและกรรมการนะครับก็ให้คุณนนท์ครับเป็นผู้ชนะในรอบนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ16คันนะครับ8คู่ไม่ธรรมดาจริงแต่ละคันที่ผ่านเข้ารอบกันมานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รอบ8คันสุดท้ายคู่แรกนะเป็นเบิร์ด SK พลังชนดริฟท์ทีมเจอกับ DJ Day จากทีมทีทีมาดริฟท์ทีมครับมาดูนะฮะคุณเบิร์ดนำก่อนนะครับมีเจเดตามออกไปฮะจุดนี้เบิร์ดสะบัดไปแล้วฮะมีเจเดก็พยายามตามเข้าไปฮะตรงนี้นะครับเบิร์ดมีเสียการนะฮะเกือบอันเดอร์หน่อยๆแล้วก็กินเข้าไปข้างในนะฮะมีเจเดก็ยังพยายามตามอยู่นะฮะนี่เรียกว่าฝีมือของเบิร์ดนี่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะโอ้โหรอบแรกคุณเบิร์ดนะฮะก็มีพลาดนะฮะ2จุดใหญ่ๆด้วยกันครับมาดูรอบคุณเบิร์ดตามแล้วดีเจแนะนำบ้างฮะเดี๋ยวก็โยนออกมาฮะระยะมีห่างหน่อยๆฮะเข้ามาสู่โค้งเล็กด้านในฮะโอ้โหเบิร์ดตามจี้เข้ามาแล้วจุดนี้นะฮะและจุดนี้ครับนี่แหละฮะโอ้โหงานถนัดของเบิร์ด SK จริงๆครับเรามาดูอีกรอบนะฮะตรงจุดสะบัดนี้ครับโอ้โหเห็นไหมฮะคุณเบิร์ดทำได้ดีมากๆนะฮะสำหรับจุดสะบัดตรงนี้นะครับทุกรอบนี่สามารถแทงเข้ามาชิดรถคันหน้าได้อย่างสวยงามทุกครั้งเลย5555เบิร์ดจันพ่อถามว่าอย่างนี้ยังมีอะไรยังไงอะไรก็ยังไงจบแล้วจบแล้วนะวงแล้วกรรมการวงแล้วผู้ที่เข้ารอบได้แก่และสำหรับรอบนี้นะฮะได้คะแนนเสมอกันนะครับแต่ว่าในรอบแรกครับคุณเบิร์ดมีข้อผิดพลาดนะฮะในเรื่องของอันเดอร์แล้วก็ตัดเข้าไลน์นะฮะตกแท็กนะครับก็เลยทำใ
รอบนี้ครับเป็นดีเจเดย์ผ่านเข้ารอบไปนะครับผมและหลังจากนี้นะฮะมีเหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนครับแม่เรียกได้ว่าไม่เป็นใจเลยฮะมาทั้งลมแรงฮะและตามต่อได้ฝนที่ตกอย่างกระหน่ำมากๆนะฮะจนทำให้ทางผู้จัดนะครับ Thailand Drift Series นะฮะต้องขอยกยอดทั้งหมดนะครับไปแข่งกันต่อที่สนาม2นะฮะเดี๋ยวเราจะนำกลับมาให้ทุกคนชาว Max TV ได้ชมกันต่อยังมีอีกหลากหลายคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่คุณ1กับคุณป้อนและอัมมานดิโอกับเบนจามินรวมไปถึงกีกี้ศักดานาและนนโอเวอร์ไดรฟ์ครับติดตามไว้ดีนะครับในสนามหน้าเราจะนำกลับมาให้ชาว Max TV ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ Max TV ของเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันเสาร์ 3:45 ทาง Tuvision 691แบบนี้นะครับรับประกันว่ามันทุกครั้งมันทุกแมตช์แน่นอนและยังไงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรากับ PT Blue Innovation และมันเกรดพรีเมียมจากปตท. Lenso View Unique Good Drive.และอย่าลืมติดตามข่าวสารต่างๆได้จากทาง Facebook ครับ www.facebook.com/maxtvthailand ใครอยากดูย้อนหลังคลิกไปเลยครับ www.youtube.com/maxtvthailand เช่นกันวันนี้คงต้องลากันไปแบบนี้นะฮะไม่สามารถถ่ายคิวปิดได้เนื่องจากฝนตกครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Max TV วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ